สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าชวนสารดอกกุหลาบจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกนะคะตัดใบมะพร้าวมา2ใบแล้วตัดแบ่งให้ได้4ใบแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็วางเขาเรียงซ้อนกันค่ะแบบนี้ต่อไปนะคะก็ใช้กรรไกรมาตัดโดยการตัดเฉียงค่ะเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้2ฝั่งเลยนะคะก็ได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะพับเขาลงมากดเขาให้เป็นรอยพับความยาวที่พับมาประมาณ15เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะก็จะหยิบเขาขึ้นมา1ใบก่อนค่ะแล้วก็หยิบใบที่2มาคล้องใบที่1หยิบเอาใบที่3คล้องใบที่2จากด้านล่างขึ้นไปแบบนี้ค่ะหยิบเอาใบที่4สอดเข้าไปในช่องของใบที่1แล้วก็รวบเอาใบที่3ขึ้นมาในช่องของใบที่4จากนั้นก็ดึงให้ตึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วใบที่อยู่ตรงนี้ด้านล่างเราก็พาดขึ้นไปด้านบนใบถัดมาพาดมาฝั่งขวาใบที่อยู่ด้านบนก็พาดลงมาด้านล่างใบที่อยู่ฝั่งขวาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางออกไปโผล่ฝั่งซ้ายแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นก็กดเขาลงก็จะได้แบบนี้เนาะได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เรายังคงทำใบที่สั้นกว่าอยู่นะหยิบเขาขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านบนแล้วก็ดึงค่ะใบถัดมาเลยเหมือนเดิมนะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านบนแล้วก็ดึงทำแบบนี้ทั้ง4ใบค่ะครบแล้วก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ใช้กรรไกรมาตัดใบที่สั้นออกไปทั้ง4ใบเลยขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะยังไม่ตัดก็ได้นะคะจะไปตัดที่หลังสุดเลยก็ได้ตัดเสร็จแล้วก็พลิกมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เนาะก็หยิบเขาขึ้นมา1ใบที่อยู่ด้านบนแล้วก็พับเขาลงมาด้านล่างจากนั้นก็พับเขาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมออกไปฝั่งขวามือแบบนี้แล้วก็พลิกขึ้นม้วนเขากลับมาสอดเข้าไปในช่องด้านข้างค่ะมาโผล่ตรงกลางแล้วเราก็ดึงจากนั้นก็กดตรงมุมลงก็จะได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะถัดมาเลยเหมือนเดิมเนาะพับเขาลงมาแล้วก็พับเขาให้เป็นสามเหลี่ยมออกไปฝั่งขวามือพลิกเขาขึ้นม้วนเขามาสอดเข้ามาในช่องด้านข้างนะคะโผล่ตรงกลางแล้วก็ดึงจากนั้นก็กดตรงมุมนะถัดมาเลยอีก2มุมก็เหมือนเดิมเลยค่ะครบทั้ง4มุมแล้วได้แบบนี้นี่ได้แบบนี้เลยค่ะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาทำมุมด้านในกันโดยการหยิบเขาขึ้นมา1ใบหยิบใบที่2เรียงต่อจากใบแรกหยิบใบที่3เรียงต่อจากใบที่2และหยิบใบที่4เรียงต่อจากใบที่3จากนั้นก็บิดเขาลงได้แบบนี้ใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือกดตรงกลางไว้เบาๆแล้วก็หมุนเขาค่ะหมุนตรงกลาง
ประมาณ1รอบได้แบบนี้ต่อไปหยิบเอาใบที่อยู่ด้านหลังสุดขึ้นมาแล้วก็บิดเข้าไปที่ด้านหลังจากนั้นสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงด้านหน้าพอดีเลยนะคะแล้วก็ดึงถัดมาเลยใบที่อยู่หลังสุดถัดมาบิดเข้าไปที่ด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้มาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามเราก็ดึงค่ะถัดมาเหมือนเดิมบิดเข้าไปที่ด้านหลังสอดเข้าไปที่ช่องถัดจากช่องเมื่อกี้เลยนะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ดึงใบสุดท้ายสอดเข้าไปในช่องที่เหลืออยู่โผล่ด้านตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงได้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงทีละใบอีกรอบนึงเพื่อจัดระเบียบกลีบกุหลาบของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พลิกกลับไปที่ด้านหลังใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินทิ้งทุกใบเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะดอกกุหลาบสารจากใบมะพร้าวแบบง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ